สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญมากๆใน Endgame ที่ยังไม่ได้ถูกตอบคำถามออกมานะครับผมนั่นก็คือในฉากแรกของ Endgame เลยนะครับผมโทนี่เองนั้นติดอยู่ในยานถูกไหมนะครับผมและในตอนที่กลับมาที่โลกได้เนี่ยก็เพราะว่าการช่วยเหลือของกัปตันมาร์เวลแต่กว่าจะมาถึงที่โลกได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวของโทนี่เองนั้นขาดสารอาหารเป็นอย่างมากนะครับและอยู่ในอาการที่เรียกว่าไม่ดีเอาซะเลยครับผมร่างกายหอมกระหล่องนะครับต้องนั่งวีลแชร์ด้วยซ้ำไปคือเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยดูไม่น่าจะกลับมาเป็นฮีโร่ได้อีกแล้วนะครับผมแต่ทำไมโทนี่กลับมาได้โทนี่ได้ยาวิเศษอะไรไปนะครับผมมันเป็นเพราะการรักษาของโรคอย่างนั้นหรอที่สามารถรักษาตัวของมนุษย์คนหนึ่งที่มีอาการแบบนั้นเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงปึงปังได้นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเองจริงๆเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะครับผมว่าจริงๆมันไม่ได้รักษาได้ด้วยยาของโลกครับกัปตันมาร์เวลเนี่ยเป็นคนเอายามาให้นะครับผมซึ่งหากเราย้อนไปดูในฉากครับกัปตันมาร์เวลเนี่ยจะบอกว่ายูกายเนี่ยเทคแคร์ออฟฮิมนะก็คือแบบเนี่ยดูแลโทนี่ให้หน่อยเดี๋ยวจะไปเอายามาให้นะครับผมแล้วก็บอกชื่อยาแบบเร็วมากๆมา Sorry Vector อะไรประมาณเนี่ยนะครับผมซึ่งมันแบบถ้าเราฟังแบบดูในหนังอ่ะมันจะแบบว่าแทบไม่ได้สนใจเลยตรงนั้นเลยนะเว้ยจนกระทั่งเนี่ยนะครับผมได้มาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเขาได้บอกว่า You guys take care of him and I bring him Soriet Erector when I come back ครับซึ่งอันเนี้ยนะครับผมคือคำที่กัปตันมาร์เวลพูดออกมาครับ Soriet Erector มันคืออะไรกันแน่นะครับผมซึ่งไอจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าไอคำนี้มันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่านะครับผม Soriet Erector มันดูเป็นชื่อแบบชื่อของมนุษย์ต่างดาวอะไรสักอย่างถูกไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันต้องแยกคำศัพท์กันออกมานะครับเผื่อหลายๆคนไม่รู้อีลิกเซอร์เนี่ยมันแปลว่ายาวิเศษนะครับผมแบบยายุวัฒนะยาที่แบบรักษาได้ทุกโรคยาเวทมนต์อะไรแบบเนี้ยนะที่แบบว่ากินแล้วจะหายได้เลยเป็นยาที่แบบในโลกไม่มีอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเป็นยาในตำนานเป็นยาแบบอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งไอ้คำว่าซอรี่เนี่ยก็คือยาวิเศษของซอรี่นั่นเองครับแล้วซอรี่มันคือใครกันนะครับผมก็เลยกลายเป็นปัญหามาตรงนี้ว่าไอยาที่กัปตันมาร์เวลเนี่ยไปเอามารักษาตัวของโทนี่สตาร์คมันคือยาอะไรกันแน่ครับซอรี่อีลิกเซอร์ยาของซอรี่มันคือใครกันซึ่งเราก็ได้ตามไปหาเรื่องราวของซอรี่มาไม่ว่าจากในคอมิกหรือว่าในทาง Marvel Cinematic Universe นะครับซึ่งใน MCU หรือว่า Marvel Cinematic Universe เนี่ยนะครับผมมีคำว่า Sorian เนี่ยโผล่ขึ้นมาแค่คำเดียวเท่านั้นครับก็คือตอนที่กัปตัน Marvel เนี่ยบอกว่าจะไปเอายา Sorian Elixir มานั่นแหละครับผมที่เหลือไม่มีต่อไปแล้วนะครับมีคำเดียวจริงๆและสิ่งที่ยากไปกว่านั้นนะครับผมก็คือการมาหาเรื่องราวของ Sorian ในคอมิกนะครับผมจากการนั่งค้นไปค้นมานะครับเราไม่เคยได้ยินเอเรียนพันซอรี่นมาก่อนเลยถูกไหมนะครับเราได้ยินเผ่าพันธุ์ดังๆเนี่ยจะเป็นแบบชีอาร์ครีสเกาอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบเผ่าพันธุ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมมันไม่มีคำว่าซอรี่นออกมาให้เราได้ยินก่อนเลยอ่ะอ่านคอมิกมาไม่รู้กี่ร้อยเล่มแล้วยังไม่ถึงพันนะผมน่าจะอ่านมาหลายร้อยเล่มแต่ยังไม่ถึงพันเล่มคือแบบอย่างเผ่าพันธุ์ของเวนอมอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าควินท่าถูกไหมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเฮ้ยแล้วซอรี่นมันคืออะไรกันวะมันอยู่ไหนก็ไปนั่งคนนั่งคนนั่งคนนั่งหาจากข้อมูลเว็บแฟนดอมต่างๆมากมายเลยผมปรากฏว่าไอ้เผ่าพันธุ์ซอรี่นเนี่ยนะครับผมมันออกมาแค่เล่มเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเล่มต่อเล่มที่215นะครับผมโวลูม1นะครับก็คือออกมานานมากๆแล้วออกมาตั้งแต่ปี1973ครับคือก่อนผมเกิดไม่รู้กี่ปีอ่ะเป็น10ปีอ่ะครับผมคือมันออกมันน้อยมากๆจริงนะครับแล้วข้อมูลมันเนี่ยก็มีน้อยมากๆนะครับผมแต่พอเราได้ไปรู้ข้อมูลของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่าทำไมยาวิเศษของซอรี่นนะครับผมซอรี่นอีลิกเซอร์เนี่ยถึงสามารถรักษาโทนี่ที่อาการแบบล่อแร่สุดๆเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงปึงปังได้นะครับโดยเรื่องราวของซอรี่นนะครับผมมันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับเมื่อประมาณ6ล้านปีก่อนนะครับผมก่อนที่มนุษย์หรือจะมีสิ่งมีชีวิตใดๆในจักรวาลที่มีรูปลักษณ์มี2แขน2ขามีหน้าตาเหมือนมนุษย์มีลูกตามีปากมีจมูกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีเอเลี่ยนหน้าตาต่างๆมากมายเกิดขึ้นถูกไหมแต่ซอรี่นเนี่ยนะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่มีหน้าตาเหมือนมนุษย์คือเป็นฮิวแมนนอยด์นะครับผมเราเรียกกันว่าเอเลี่ยนที่หน้าตาเหมือนมนุษย์หรือสิ่งที่เหมือนมนุษย์อะเรียกว่าฮิวแมนนอยด์นะครับผมซึ่งไอสิ่งมีชีวิตทั่วจักรวาลเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครีสเกาเองก็ตามที่เป็นเหมือนมี2แขน2ขามีหน้ามีตามีจมูกมีปากเนี่ยนะครับผมมันเกิดมาจากเผ่าพันธุ์ซอรี่นเนี่ยแหละครับผมซอรี่นเนี่ยเป็นต้นกำเนิดเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์ที่เป็นมนุษย์หน้าตาเป็นแบบมีแขนมีขาทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยนะครับโดยการเกิดหลายๆเผ่าพันธุ์เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเหล่าซอรี่นเนี่ยนะครับผมได้ลอง
ทดลองกับ DNA ตัวเองนะครับก็เลยได้เกิดชีวิตขึ้นมาในจักรวาลในรูปแบบที่เหมือนมนุษย์มากมายมหาศาลซึ่งในแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็เกิดจากการวิวัฒนาการของการทดลองที่ต่างกันรวมไปถึง environment นะครับผมสิ่งแวดล้อมต่างๆในดาวต่างๆที่มันโตขึ้นมานะครับทำให้เรียกได้ว่าซอเวียเนี่ยเป็นเหมือนบรรพบุรุษของมนุษย์นะครับผมและเรียกได้ว่าถ้ามีเทคโนโลยีในการดัดแปลง DNA เนี่ยก็คงไม่แปลกนะครับผมที่จะมียารักษาที่สามารถรักษามนุษย์อันกระจ้อยร่อยได้ครับยาเนี่ยมันรักษาได้ถึง DNA เลยนะครับผมก็เป็นคำตอบให้กับคำพูดที่ว่าไอ้ยาวิเศษที่กัปตันมาร์เวลไปเอามาเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่บอกไว้เลยว่าน่าสนใจมากอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดู Comic World Daily นะครับ